เนี่ยแค่นี้จะเอาไปแค่นี้จ้ะนะซื้อเขาก็แพงนะเพื่อนๆกำแค่นี้ซื้อเขาก็แพงนะเพื่อนๆนะเนี่ยกำแค่นี้เองจ้ะนะไม่เยอะจ้ะเอาไปแค่พอกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแต่วันนี้มาสวนจ้ะจอยจะมาตัดผักจ้ะเพื่อนๆนะจอยจะมาตัดต้นหอมจ้ะแล้วก็จะไอ้นี่ตัดต้นไอ้นี่ขึ้นช่ายไปด้วยจ้ะนะลืมไปจะเรียกแต่กุ้ยช่ายเพื่อนๆนะจอยจะตัดขึ้นช่ายกับต้นหอมไปกินจ้ะนะลมแรงมากเพื่อนอากาศติดลบจ้ะนะเห็นไหมพูดถึงก็มาเลยจ้ะอากาศติดลบนะเพื่อนน้ำก็เป็นน้ำแข็งจ้ะจอยก็เลยมากางมุ้งให้เขาจ้ะนะกางมุ้งให้ในกรีนเฮ้าส์นี่แหละจ้ะนะไม่ให้น้ำแข็งมันเกาะก้าผักจ้ะจอยก็จะตัดต้นหอมจ้ะนะตัดต้นหอมต้นหอมที่จอยปลูกนี่แหละจ้ะตัดไปเลยไม่ตัดก็ถอนไปเลยจ้ะจอยก็จะถอนไปเลยจ้ะเพื่อนจะเอาไปไม่กี่อันหรอกจ้ะเพื่อนเพราะต้นหอมจอยปลูกเยอะอยู่เพื่อนเพื่อนเขาใส่เขาจะเบื่อต่อคำว่าเพื่อนเพื่อนนี่นะฮะบอกย้ำอยู่นั่นนะจะเอาไปใส่ผัดหมี่จ้ะนะเราจะเอาไปใส่ผัดหมี่ใส่ในกระต้าจ้ะวางตรงนี้ลมแรงจ้ะจอยมาจอยก็เอาไอ้นี่จ้ะเอาที่คุมน้ำแข็งจ้ะเอามาคุมเนี่ยเพราะว่าต้นก็คือน่ะมันติดลบจ้ะเพื่อนเอาไปไม่เยอะนะต้นหอมเอาไปเฉพาะกินจ้ะเพราะที่บ้านก็ยังมีอยู่จ้ะแต่เราก็อยากเอาไปนิดหน่อยนะนี่จ้ะไปใส่ผัดหมี่จ้ะนี่อันนี้เดี๋ยวก็เอาไปทิ้งจ้ะเป็นปุ๋ยในนี้อันนี้อบอวบเลยจ้ะขึ้นช่ายตัดไปจ้ะเอาไปใส่ต้มมงต้มมีใส่ยงใส่ยำจ้ะเดี๋ยวเขาก็แตกกอจ้ะนะนี่จ้ะประมาณเนี้ยหอมมากหอมหอมแล้วก็ย้ายไอ้ต้นที่ว่าพี่บีให้มาเนาะไอ้ขึ้นช่ายฝรั่งอ่ะจ้ะย้ายมาใส่ในกระถางไว้จ้ะอันนี้ก็ขึ้นช่ายไทยจ้ะนะขึ้นช่ายไทยปลูกตั้งแต่ไม่ปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นอีกจ้ะนะปลูกแล้วก็เอาเข้ามาไว้ในเนี้ยจ้ะนะแล้วก็จะมีพวกข้างหลังนี่ก็คือก้าจ้ะอันนี้ก็คือก้าคะน้าจ้ะนะก้าคะน้าก้าผักชีจะก้าคะน้าจะมีอยู่ประมาณ2กระถางจ้ะพอต้นเขาโตเต็มโตสักหน่อยจ้ะนะจอยก็จะเอาไปลงในแปลงจ้ะนะไม่ใช่จอยไม่ได้ขุดพวนแปลงปลูกข้างนอกนะเพื่อนนะเพราะว่าปลูกข้างนอกอ่ะจอยต้องมีตะข่ายกั้นจ้ะมีตะข่ายคุมเพราะว่าไม่เคยทันนกอ่ะเพื่อนๆนกมันกินนะนกพิราบมันชอบกินผักคะน้าบ้านเรานะเพื่อนนะนะพวกนกพวกไก่ป่าอะไรมันจะมาจิกกินใบจ้ะจอยจะปลูกอยู่ในไอ้นี่จ้ะในบ้านโทโน่กรีนเฮาส์เนาะพวกผักคะน้าเนี่ยแล้วก็จะมีพวกพันดอกไม้จอยด้วยจ้ะเนี่ยพันดอกไม้จอยพันถั่วฝักยาวของฝรั่งด้วยจ้ะจอยปลูกไอ้ถั่วฝักยาวฝรั่งด้วยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ปลูกสตรอเบอรี่ด้วยจ้ะในนั้นก็สตรอเบอรี่แล้วก็มีหลายอย่างอยู่จ้ะนะจอยกะจะไม่ปลูกเยอะเพื่อนๆแต่ก็อดใจไม่ได้เนาะเพราะว่าคนชอบปลูกอ่ะนะเนี่ยแค่นี้จอยจะเอาไปแค่นี้จ้ะนะซื้อเขาก็แพงนะเพื่อนๆกำแค่นี้ซื้อเขาก็แพงนะเพื่อนๆนะเนี่ยกำแค่นี้เองจ้ะนะไม่เยอะจ้ะเอาไปแค่พอกินพอไปใส่ให้มันเป็นสีสันเพราะว่าจอยก็ปลูกเอต้นหอมที่บ้านด้วยจ้ะนะขึ้นช่ายก็เอาไปด้วยจ้ะจอยจะต้มมาม่าต้มมาม่าต้มหมี่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะมาจ้ะเดี๋ยวจอจะพาเพื่อนๆเดินดูสวนนะเพื่อนๆนะว่ามันมีอะไรมั่งช่วงนี้เพราะว่าหลายวันแล้วที่จอไม่ได้มาเนาะไอ้ย
ที่เก็บไว้ตรงนี้เพื่อมาตัดง่ายๆจ้ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วจ้ะอันนี้หัวชายเท้านะเพื่อนๆนะจอยปลูกครั้งแรกจ้ะก็เริ่มโตแล้วจ้ะอันนี้คือต้นหัวชายเท้าจ้ะมันเป็นน้ำแข็งดินเดี๋ยวแดดออกดีๆเนี่ยในบ้านกรีนเฮ้าส์จอยก็จะอุ่นขึ้นจ้ะอันนี้ขึ้นช่ายจ้ะขึ้นช่ายโทษที่เพื่อนกุ้ยช่ายอันนี้กุ้ยช่ายจ้ะนะกุ้ยช่ายที่ว่าจอยเก็บเอาไปกินกับผัดไทยกับย่านั่นแหละจ้ะนะอันนี้ก็ใบบัวบกอินเดียจ้ะอันนี้ก็เอามาจากบ้านย่าจ้ะข่าวตองจ้ะนะอันนี้ต้นข่าวตองใบบัวบกไทยจ้ะย้ายเข้ามาอยู่ข้างบนนี้จ้ะเพราะว่าจอยคุมไม่เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข่าวเนี่ยเหมือนมุ้งเนี่ยอันนี้สำหรับกันน้ำแข็งกลางคืนนะเพื่อนๆนะอากาศติดลบเป็นน้ำแข็งมันก็จะกันได้ดีจ้ะเนี่ยนะอันนี้ดอกไม้จ้ะนะจอยปลูกดอกไม้อันนี้จะเป็นดอกไม้ดอกอะไรดอกค่อยมาดูกันตอนที่ถ้าเขาขึ้นนะเพื่อนๆนะไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มโตเดี๋ยวจะเอาไปลงดินจ้ะนะไอ้ราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองกับพันธุ์สีแดงเพื่อนบอกนะเพื่อนจอยบอกอันนี้ก็ถั่วฝักยาวจ้ะนะถั่วฝักยาวของที่นี่เลยจ้ะค่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็กล้าผักชีจ้ะปลูกอัดๆกันไว้อย่างนี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวพอเขาโตสักหน่อยจะเอาไปลงในกระถางจ้ะอันนี้คะน้าจ้ะนะปลูกอัดๆนี้ไว้เดี๋ยวจะเอาลงกระถางเลือกต้นที่แข็งแรงเนาะต้นที่สมบูรณ์นะจ้ะเอาลงกระถางจ้ะนี่ก็เก็บไปเมื่อกี้นี่แหละจ้ะนะต้นหอมพอได้เก็บกินจ้ะเพื่อนๆอันนี้ผักสลัดจ้ะนะมันไม่ค่อยทอดทันในตัวทาดมากินหมดเพื่อนๆอันนี้ก็รอยมันโดนมันกินหมดจ้ะนี่ไงขึ้นช่ายไม่ใช่กุ้ยช่ายเนาะขึ้นช่ายนี่ผักแพลวจ้ะไม่รู้เขาจะงอกกลับมาหรือเปล่าเนี่ยผักแพลวแต่ว่าตรงคนโคนเขาก็ยังไอ้นี่อยู่จ้ะนะก็ยังแบบเขียวๆอยู่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นแล้วจ้ะนะอันนี้จอยก็พยายามตัดออกเพื่อนๆส่วนด้านนอกก็น้ำแข็งจ้ะติดลบเห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งจ้ะหนาอยู่นะเพื่อนๆนะดูดิเนี่ยหนาอยู่จ้ะน้ำคงน้ำแข็งไอ้ผักไอ้ต้นอันเนี้ยไม่ใช่ต้นผักนะแต่ว่ามันค่าเพี้ยเพื่อนๆ เพี้ยแดงเพี้ยเขียวเนี่ยชอบมาเกาะมันอย่าบอกว่าถ้าปลูกต้นอันเนี้ยอยู่ในสวนในการ์เด้นเนี่ยมันจะเรียกพวกเพี้ยมาสนเบนมาสนใจต้นนี้แทนจ้ะเพื่อนๆนะอันนี้ก็ต้นหอมจ้ะนี่กำลังขึ้นต้นหอมแล้วก็ดอกไม้อยู่ในนี้จ้ะมีต้นกระเทียมอันนี้กระเทียมที่เรากินหัวมันนะเพื่อนๆนะไม่ได้กระเทียมป่านะกระเทียมบ้านเรานี่แหละจ้ะนะกระเทียมจ้ะจอยก็มาถางบ้านก่อนจ้ะนะในนี้ก็กุ้ยช่ายจ้ะนะเนี่ยจอยย้ายเข้ามาอยู่ในนี้จ้ะปลูกในนี้ไปดูในบ้านอุโมงค์กันนี่สตรอเบอรี่จ้ะอันนี้สตรอเบอรี่พันธุ์สีแดงกับพันธุ์สีขาวนะเพื่อนๆนะพันธุ์สีแดงกับพันธุ์สีขาวอันนี้พันธุ์สีขาวข้างบนสีขาวนี่กำลังออกดอกจะเห็นไหมนะดอกสีขาวๆเนี่ยนะอันนี้พันธุ์สีแดงจ้ะเนี่ยพันธุ์สีแดงนะยังไม่ออกดอกอันเนี้ยจอยก็คุมผ้าเหมือนกันจะคุมผ้าขาวๆไว้กันไอ้นี่จ้ะกันหิมน้ำแข็งอันนี้พันธุ์สีแดงนะเพื่อนๆนะเนี่ยพันธุ์สีแดงก็ออกดอกแล้วจ้ะเนี่ยออกดอกเหมือนกันเนาะเนี่ยจ้ะแล้วพันธุ์สีขาวอยู่ข้างบนก็ออกดอกจ้ะเนี่ยจ้ะนี่ออกดอกจ้ะออกดอกเดี๋ยวก็ติดลูกจ้ะหลังจากก็กำลังออกรงออกดอกเพื่อนๆนะจอยก็ปลูกแบบห้อยด้วยจ้ะปลูกแบบห้อยแล้วก็ปลูกอยู่กับพื้นด้วยแต่ถ้าปลูกอยู่กับพื้นจะไม่ค่อยได้กินจ้ะเพราะว่าตัวทาดนะตัวหอยทาดมันมากินหมดจ้ะนะตัวสลุกตัวหอยอ่ะมากินหมดจอยก็เลยเอาแบบห้อยจ้ะนะปลูกห้อย
อันนี้ก็พันธุ์สีแดงจ้ะอันนี้เพิ่งเอามาปลูกเอามาห้อยจ้ะนะก็อันนี้ไนโทโน่ใหม่จ้ะนะในบ้านกรีนเฮ้าส์อันใหม่ก็มาคุมผ้าอันนี้ไว้จ้ะกันน้ำแข็งไม่ให้น้ำแข็งมันไอ้นี่จะลงในกระถางแต่ว่าส่วนใหญ่มันลงมันก็ไม่ตายจ้ะนะไอ้สตรอเบอรี่มันจะทนหนาวอยู่จ้ะนะจ๊ะก็มีอยู่ในเนี้ย4กระถางจ้ะแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในกรีนเฮ้าส์อีกอันนึงอ่ะนะก็4กระถางเหมือนกันแล้วก็ยังมีอยู่ข้างนอกด้วยจ้ะสตรอเบอรี่เนาะมาจ้ะเราออกไปดูกันข้างนอกต่อจ้ะว่ามีผักอะไรมั่งเพื่อนๆเห็นไหมด้านหลังด้านหลังก็ประมาณเนี้ยสวยเพื่อนๆแล้วถ้าหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหเหมือนจอยมาไอ้นี่ซาวน่าเลยเพื่อนๆนะเหมือนกับซาวน่าเลยถ้าอยู่ในเนี้ยมาจ้ะมานิดๆหน่อยๆจ้ะมาวันละนิดวันละหน่อยนั่นแหละจะพูดถึงเนี่ยล้างมือสักนิดนึงก่อนเพื่อนๆอ่ะมาดูสาลาแหน่จ้ะเพื่อนๆนี่สาลาแหน่งามงามพี่ทรายชอบกินมากพี่ทรายพี่บีพี่ซูซี่ชอบกินนะใกล้ๆจะขนให้อ่ะอันนี้ต้นดอกลิลี่จ้ะเนี่ยเห็นไหมงามงามเพื่อนอันนี้ดอกโบตั๋นจ้ะนะแค่จับแค่นี้ก็กลิ่นหอมอันนี้ต้นดอกคาราไมล์ไอเนี่ยต้นนี้ผักติ้วฝรั่งจ้ะนะผักติ้วฝรั่งจอยมาปลูกนานแล้วจ้ะนะออกเปรี้ยวๆจ้ะพาดูต่อเชอร์รี่จอยนี่ก็ไอ้นี่อยู่จ้ะเพื่อนๆก็ออกดอกอยู่นะเห็นไหมไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่าเพื่อนๆจอยก็ไม่รู้หรอกบางทีมันอาจจะร่วงทิ้งหมดก็ได้จ้ะนะปีหน้าอาจจะได้กินปีนี้อาจจะไม่ได้กินจ้ะนี่เห็นไหมเนี่ยดอกเขาทั้งนั้นจ้ะแต่จอยชอบคือว่าเนี่ยเขากำลังแตกกิ่งจ้ะนะนี่กำลังแตกกิ่งนี่ก็จะมีกิ่งของเขาอันนี้ข้างล่างก็มีกิ่งจ้ะเนี่ยคือมันมีตาตาเงี้ยมันจะมีกิ่งเนาะเพื่อนๆเนาะนี่อย่างเงี้ยอันนี้เขาตอนเอานะเพื่อนๆนะเขาตอนเอาจ้ะเนี่ยขอให้ติดลูกด้วยเถอะนะส่วนไอ้นี่ก็อันนี้ก็เริ่มมีดอกนะเพื่อนๆนะเนี่ยเริ่มมีดอกจ้ะบลูเบอรี่จ้ะนี่บลูเบอรี่ไม่ใช่บลูเบอรี่ป่านะเพื่อนๆนะบลูเบอรี่ลูกใหญ่ๆนั่นแหละจ้ะเอาผ้าอันนี้มาคลุมไว้จ้ะกันหิมะจ้ะเพราะว่ากันหิมะกันน้ำแข็งนั่นแหละเพื่อนๆจะหมายถึงอย่างนี้แหละนะนี่กำลังแตกกิ่งจ้ะแตกกิ่งแตกดอกอันนี้ก็ไอ้นี่จ้ะต้นกุ้ยช่ายไอ้เนี้ยอันนี้ก็สตรอเบอรี่พันธุ์แดงจ้ะเพื่อนให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนส่วนเนี้ยเขาให้จ้ะอันนี้ก็กุ้ยช่ายจ้ะนี่ก็กุ้ยช่ายจ้ะในกระถางยังไม่ได้ปลูกอะไรนะเพื่อนๆนะใส่ดินเอาดินใส่ไว้แล้วก็เอาเทินๆไว้อย่างนี้จ้ะเพราะว่ามันจะได้ไอ้นี่ตอนลมแรงๆอ่ะมันจะได้ไม่พัดไอ้นี่ปิวจ้ะพลาสติกดอกไอ้นี่ก็เริ่มมีดอกเดียวทุกปีมันจะเยอะนะเพื่อนๆจอยไม่ค่อยดูแลมันก็เลยแบบไม่ค่อยสมบูรณ์จ้ะมีอยู่สองสีที่คุณเห็นเนี่ยนี่อันนี้สีเหลืองจ้ะอันนี้ออกบังนี่สีเหลืองจ้ะน่าจะเดินดูต้นนี้ก็เฉาเหลือเกินไม่รู้จะรอดหรือจะไงก็ไม่รู้จ้ะมันกลับมาหนาวอีกอาจจะฟื้นตัวช่วงหน้าร้อนปีนี้ต้นนี้อาจจะไม่ได้กินเนาะเพื่อนเนาะเนี่ยต้นเนี้ยอาจจะไม่ได้กินจ้ะเพราะจอยย้ายเข้าไงจอยย้ายเข้ามาใส่ในกระถางตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้กินอาจจะได้กินปีหน้าก็ย้ายเข้ามาเร็วเกินไปก็ดอกไม้จ้ะเพื่อนจอยเขาก็มาทำจะให้ดูพรวนดงพรวนดินแล้วก็จะปลูกผักแปลงนี้เขาจะปลูกผักนะเขาย้ายต้นพวกต้นผลไม้ไปอีกแปลงหนึ่งจ้ะอันนี้ก็เหลือแต่จะปลูกผักนั่นแหละ
นี่กันต่อจอยก็ทำคนเดียวจ้ะนะจอยไม่ค่อยให้แฟนมาวุ่นวายจ้ะเดี๋ยวทะเลาะกันเพื่อนๆมันจะทำวุ่นวายจอยอันนี้มันเป็นที่ที่จอยรีแลกอ่ะจอยไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายไงอันนี้ก็สตรอเบอรี่เหมือนกันจ้ะนะสตรอเบอรี่พันขาวจ้ะรูบาบก็เนี่ยรูบาบเห็นไหมเนี่ยเขาจะกินท่อนมันอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะนี่เอาไปทำขนมของหวานเพื่อนเอ้ยของฝรั่งเนี่ยเนี่ยแดงเห็นไหมนี่เขาเรียกรูบาบจ้ะประเทศอื่นไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนะที่อังกฤษเรียกรูบาบจ้ะมันจะมีสายพันธุ์สีต้นสีแดงงี้เนาะแล้วก็ต้นสีขาวจ้ะนะอันนี้ต้นสีแดงจ้ะไม่นิยมกินใบนะกินแต่ลำต้นลำเนี่ยกินแต่ก้านเขาจ้ะอันนี้กำลังออกลูกเพื่อนเพื่อนเนี่ยกูดเบอร์รี่จ้ะเอาดองเนี่ยอร่อยยังก็องุ่นกินสดๆก็อร่อยจ้ะกินกับพริกเกลือมุมนั้นก็ราสเบอร์รี่นั่นแหละอย่างที่เพื่อนเพื่อนเคยเห็นนั่นแหละอย่างเพื่อนเพื่อนเคยเห็นอ่ะจอยเคยโชว์ไปแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมเยอะอยู่ถ้ามันมีดอกขึ้นโผล่ขึ้นนะให้เด็ดทิ้งเลยจ้ะนะนี่อย่างเงี้ยนี่ดอกมันนี่จ้ะเดี๋ยวจอยจะให้ดูนี่มีดอกเงี้ยนะเพื่อนๆนะมีดอกเงี้ยเด็ดเลยนะเพื่อนๆเด็ดทิ้งเลยอย่าปล่อยไว้นี่เด็ดทิ้งเลยจ้ะเนี่ยดอกเขาจ้ะนะเด็ดทิ้งนี่อีกเนี่ยนี่ก็ดอกจ้ะเด็ดทิ้งเลยนี่มันจะกลายเป็นดอกอันนี้พันขาวเพื่อนๆเห็นก้านไหมก้านมันจะไม่ค่อยสีแดงเนี่ยก้านมันจะสีขาวๆเนี่ยนะอันนี้ก็เด็ดทิ้งจ้ะอย่าให้เขาออกดอกพวกนี้เขาเขียนเนี่ยดอกไม้จ้ะมาดูในนี้สิในนี้สตรอเบอรี่ก็โอเคจ้ะไม่ต้องรดน้ำเขารดแล้วเขาจะตายจ้ะนี่สตรอเบอรี่ต้นกล้วยจอยตายละปล่อยมันจ้ะเพราะก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจ้ะนะจ้ะลมก็เริ่มมาแล้วจ้ะนะลมแรงจ้ะเพื่อนๆนะวันพรุ่งนี้จะลมแรงกว่านี้อีกจ้ะจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย